ที่เราพาพี่เซนไปออกสามแซ่บนิดนึงฮะแล้วคนก็แบบอิจฉาแบบก็เป็นความน่ารักของเขาเป็นสิ่งที่เราได้เจอตอนรู้จักกันได้สนิทสนมกันมาออกรายการก็เลยแบบได้เห็นมุมนี้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นตัวเขาเองหมดเลยจริงๆตัวเขาเองมันยิ่งกว่านั้นอีกค่ะเขาจะมีความตัวน่ารักมีความตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นเขาคงเขินเขาก็เลยแบบนิ่งๆหน่อยจริงๆเขาก็เก็บของเล็กๆน้อยๆตั้งแต่แรกที่คบกันใช่เขาก็เก็บค่ะล่าสุดไปเที่ยวกันเลยเขาก็ถามว่านี่ยังต้องเก็บอยู่หรือเปล่าเราก็เลยว่าเก็บไปสิเก็บแล้วไปทำเล่ม2ให้ด้วยนะทีนี้เราต้องหันมาแบบแอบใส่ใจเขามากขึ้นกว่าเดิมไหมคะแล้วก็พยายามใจอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อาจจะซูมไม่ได้ฟีดแบ็กคนอิจฉาก็เยอะเหมือนกันนะก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวเหมือนเขาได้อ่านพวกคอมเมนต์อะไรอย่างนี้บ้างก็แบบว่าดีใจคนชอบอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจไหมคะเลือกคนไม่ผิดก็ภูมิใจเรารู้อยู่แล้วว่าเราเลือกไม่ผิดตั้งแต่แรกแล้วเตรียมอะไรไปถึงไหนยังไงคะก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะตอนนี้ก็แบบว่ามีความเร่งรีบในการเตรียมนู่นเตรียมนี่บางอย่างก็เราก็ยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่ยังไม่ได้แบบว่าลงตัวยังไม่ถูกใจเราอย่างนี้ใช่ใช่ทัวร์เขาทำมาให้แล้วเราอาจจะยังไม่ชอบเลยมันก็ยังต้องแบบปรับเปลี่ยนอยู่ก็คือสิ่งองค์ประกอบที่มันจะมีงานนี้ขึ้นมาชุดก็มีได้บ้างแต่ว่าคือพอแบบอย่างเงี้ยเรามีหลายชุดเราก็ยังได้ไม่ครบเหมือนกันก็มีคิดไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจอแบบที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบออกแบบเองแล้วเนี่ยวันๆก็นั่งดูถ่ายไอจีดูอะไรเงี้ยว่าแบบชอบแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะที่ไปลองมาก็ไปลองมาเยอะมากเลยนะก็เวลาแบบมีทริปที่เราแบบจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็แวะไปลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกใจไหมคะก็ยังไม่ได้แบบถูกใจ 100% ขนาดนั้นยังไม่ได้ขอสักชุดมีแล้วชุดหนึ่งมันทั้งหมดมันต้องมี3ชุดชุดที่ได้ก็คือเป็นรอบกลางวันรอบเย็นยังไม่ได้เลยเจ้าบ่าวเหรอคะได้ครบไหมได้ไปนานแล้วค่ะก็งงอยู่เนี่ยว่าทำไมเรายังไม่ได้สักทีเนี่ยอะไรเงี้ยสถานที่ได้แล้วเรียบร้อยค่ะไม่ได้เดี๋ยวบอกในการเดี๋ยวเราเชิญพวกพี่ด้วยเหมือนกันค่ะ